ช่วงเกษตรฮอตนิวส์นะคะช่วงนี้ภาวะแล้งเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลายที่เริ่มเผชิญปัญหาแล้วนะคะและสถานการณ์คงจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าตอนนี้กรมชลประทานจะเริ่มประกาศว่าจะลดการปล่อยน้ำลงอีกค่ะก็นั่นทำให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของสถานการณ์การขาดแคลนวัวแล้วก็ควายในภาคเหนือด้วยค่ะโอ้โหอันนี้น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนอกจากขาดแคลนแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสัตว์ป่าค่ะของบ้านเราเองเนี่ยก็เสี่ยงในเรื่องของการสูญพันธุ์นะคะฉะนั้นเขาก็มีการเปิดศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าค่ะเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากด้วยไปติดตามทั้งหมดกันเลยนะคะในช่วงของเกษตรฮอตนิวส์ค่ะเกษตรฮอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของน้ำกันก่อนนะครับกรมชลประทานเตรียมที่จะลดปริมาณการส่งน้ำจาก4เขื่อนหลักภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะว่าหวั่นเกรงว่าจะมีน้ำไม่พอใช้ถึงช่วงต้นฤดูฝนครับคุณสุเทพน้อยไพโรจน์รองอธิบดีกรมชลประทานให้ข้อมูลนะครับว่ากรมชลประทานจำเป็นต้องลดปริมาณการปล่อยน้ำใน4เขื่อนหลักจากปัจจุบันที่ปล่อยอยู่ประมาณ26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับจะเหลือเพียง20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับเพื่อรองรับกับปัญหาหลายเรื่องอย่างเช่นการเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลนะครับขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะถือว่ามีน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ปล่อยน้ำเพียง7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับซึ่งการลดปริมาณการปล่อยน้ำของเขื่อนภูมิพลในเดือนมีนาคมก็จะลดลงกว่าเดิมอีกเล็กน้อยส่วนเขื่อนสิริกิติ์นะครับจะลดจากปัจจุบัน11ล้านลูกบาศก์เมตรลงเหลือ8ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเขื่อนแควน้อยจาก4ล้านเหลือ3ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักจาก4ล้านเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรครับขณะที่การปลูกข้าวนาปรังนะครับขณะนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีตัวเลขสูงมากถึง4,200,000ไร่โดยกรมชลประทานก็ยังคงงดการส่งน้ำพื้นที่นาทุกแปลงนะครับและจากข้อมูลของศูนย์ติดตามแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรายงานว่าขณะนี้มี10จังหวัดครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งก็คือขอนแก่นมหาสารคามสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมินครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีและสุพรรณบุรีครับพื้นที่เสียหายจำนวนทั้งสิ้น 1,190,000 ไร่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่นาข้าวรองลงมาเป็นพืชไร่อย่างเช่นไร่อ้อยนะครับเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนจำนวนทั้งสิ้น 128,000 กว่ารายนะครับไปต่อกันที่องค์การสวนสัตว์นะครับที่มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการสืบพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแสดงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่านะครับเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์และก็ป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าครับคุณวิสิทธิ์วิชาศิลป์รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะครับเปิดเผยถึงความสำเร็จด้านเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ป่าของไทยที่ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นคลินิกรักษาสัตว์ป่าเป็นห้องทดลองวิเคราะห์ฮอร์โมนสัตว์ป่าพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบพันธุ์สัตว์ป่าด้วยนะครับและที่สำคัญศูนย์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และสเต็มเซลล์ของสัตว์ด้วยเพื่อประโยชน์ในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากการผสมเทียมการโคลนนิ่งการย้ายฝากตัวอ่อนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายโดยเฉพาะสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่นเสือลายเมฆนกกระเรียนพันธุ์ไทยและละมั่งพันธุ์ไทยนะครับซึ่งขณะนี้ก็พบว่าทั่วโลกมีอยู่ประมาณ50ตัวเท่านั้นเองสำหรับความสำเร็จที่ผ่านมานะครับในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบพันธุ์อย่างเช่นการย้ายฝากตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกายนะครับก็ได้ละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกมาแล้วเช่นเดียวกับการผสมเทียมหมีแพนด้าช่วงและหลินหุ้ยนะครับจนคลอดลูกหมีแพนด้าหลินปิงเมื่อปี2552ที่ผ่านมานะครับส่วนเสือลายเมฆนะครับเป็นสัตว์ป่าหายากของโลกก็มีความท้าทายมากที่สุดในการขยายพันธุ์และการศึกษาวิจัยเช่นกันนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบพันธุ์จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปต่อกันที่จังหวัดลำพูนครับเกษตรกรที่จังหวัดลำพูนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายขณะนี้ก็มีการขายวัวขายควายออกมากันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแล้วก็หวั่นเกรงกันว่าในอีก 5-6 ปีข้างหน้านั้นจังหวัดลำพูนจะขาดแคลนวัวควายครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขาวสายพันธุ์ลำพูนแท้ในพื้นที่ตำบลหนองหนามตำบลศรีบัวบานตำบลมะเขือแจ้จังหวัดลำพูนนะครับขณะนี้กำลังเดือดร้อนอย่างหนักเตรียมพากันนำวัวออกขายนะครับเฉพาะ3ตำบลนี้มีการขายวัวออกมาแล้วกว่า 1,200 ตัวนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลายสาเหตุด้วยกันนะครับ ทั้งราคารับซื้อที่สูงตัวละ 5-60,000 บาทจนเป็นที่ดึงดูดใจแก่เกษตรกรปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ชาวบ้านต้องแบกภาระใช้ต้นทุนในการดูแลค่อนข้างสูงนะครับส่วนราคาเนื้อวัวควายในพื้นที่ก็สูงถึงกิโลกรัมละ 300-310 บาทแล้วก็มีแนวโน้มพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 340 บาทในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับล่าสุดหลายฝ่ายก็กำลังหวั่นว่าอีก5 ปีข้างหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็แทบจะไม่เห็นวัวควายหลงเหลืออยู่อีกนะครับนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในภาคเหนือและอีสานก็นิยมกินตัวอ่อนที่อยู่ในท้องแม่วัวควายกันเป็นจำนวนมากเลยทำให้มีการฆ่าวัวควายที่ตั้งท้องกันสูงนะครับและทำให้การขยายพันธุ์ของวัวควายก็ลดน้อยลงทุกวันขณะที่ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ออกสำรวจราคาเนื้อวัวเนื้อควายสดนะครับพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขึ้นจากเดิมประมาณกิโลกรัมละ20บาทในทุกประเภทสาเหตุหนึ่งก็คือพ่อค้าจากจีนนะครับเข้ามากว้านซื้อเนื้อวัวควายเกรด A ของไทยในราคาที่สูงถึงตัวละ 4-60,000 บาทครับเพื่อที่จะส่งกลับไปประเทศจีนก็เลยทำให้ราคาเนื้อวัวควายในไทยนั้นสูงขึ้นทีเดียวครับสุดท้ายนะครับที่จังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจเช่นกันครับที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นแหล่งขายที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะครับพบว่าเนื้อวัวขายที่กิโลกรัมละ 280-350 บาทขณะที่ตัวเลขการส่งออกวัวมีชีวิตนะครับไปยังจีนก็ผ่านด่านกักกันสัตว์เชียงรายสาขาเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับพบว่ามีการส่งออกวัวเดือนละ 10,000 ตัวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นวัวขุนนะฮะขณะที่การเลี้ยงเพื่อชำแหละในพื้นที่มีเพียงไม่กี่อำเภอเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอำเภอที่เลี้ยงวัวเพื่อเป็นอาชีพอย่างอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงแสนอำเภอพานและอำเภอเทิงนะครับราคาเนื้อวัวที่สูงขึ้นนั้นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของวัวหายในพื้นที่เพิ่มมากตามไปด้วยและการปล่อยวัวให้หากินเองก็มีน้อยลงเช่นกันครับช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับเกษตรทำน้ำมันจากขยะของดีที่ถูกตอนเสียแล้วนะจะบอกให้เราอยู่กันที่ทำการกำนันตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเราชาวนาชาวไร่ห่างไกลบางกอกนักหนาไม่มีไฟฟ้าอย่าไปฝันถึงมันเลยเรามาจุดตะเกียงไม่ต้องเสี่ยงสามเชยแต่โอ้อบเอ้ยน้ำมันดันมาแพงนักวิจัยอิสระคิดเครื่องอบพลาสติกและยางรถยนต์เก่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้แต่ภาครัฐไม่เหลียวแลเครื่องนี้เราจะเรียกว่ายังไงครับอาจารย์ครับระบบนี้เรียกว่าระบบไพโรไลซิสน้ำมันฮะระบบอบคือภาษาชาวบ้านคือระบบอบขยะให้กลายเป็นน้ำมันฮะคิดยังไงครับอาจารย์ถึงได้ทำตัวนี้ขึ้นมาพลาสติกซึ่งจะเป็นขยะเยอะในเมืองไทยเอามาเปลี่ยนคือลูกเพื่อมันกลายเป็นน้ำมันซะหลักการทำงานของเครื่องไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ถุงพลาสติกเนี่ยมันมาจากน้ำมันซึ่งเป็นของเหลวอยู่แล้วแล้วก็เอาถุงพลาสติกเอาพวกยางใส่เข้าไปสังเกตว่าถุงพลาสติกเนี่ยเวลามาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นน้ำนะครับเราก็เอาใส่หม้อเนี่ยคือห้ามมีอากาศเป็นหม้อสูญญากาศนะฮะพอโดนความร้อนมันก็จะกลายเป็นน้ำเหมือนเตาต้มน้ำธรรมดาเนี่ยนะฮะเหมือนถ้าเกิดสังเกตเราดูแค่การต้มน้ำพอต้มน้ำจะมีไอ้น้ำออกพอมันกระทบเย็นก็จะกันตัวเป็นน้ำหลักการเดียวกันเลยครับคือต้มพลาสติกเนี่ยให้กลายเป็นน้ำพอเป็นน้ำเสร็จปั๊บก็มากันออกให้กลายเป็นน้ำมันแค่นั้นเองฮะถ้าทุกชุมชนทั่วประเทศกันน้ำมันจากขยะได้เห็นผลชัดเจนนะปัญหาขยะก็จะหมดไปอันที่2เรื่องปัญหาของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งชาวบ้านสามารถผลิตน้ำมันได้ลิตรราคา10 กว่าบาทได้คิดถึงภาพดีเซล10 บาทแล้วราคานี้จะยืนยาวต่อไปแล้วในอนาคตมันไม่ใช่แค่พลาสติกนะฮะต่อไปยางพาราผลผลิตการเกษตรก็สามารถมาใช้ระบบนี้เป็นน้ำมันได้หมดถือพลาสติกนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเองฮะแต่ว่าจุดที่เรามองต่อไปจะเป็นยางพาราพืชน้ำมันทั้งหลายเราจะใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงฉะนั้นหน่วยงานรัฐจึงไม่ส่งเสริมตรงนี้ให้มันจริงจังขึ้นมาครับอาจจะดูถูกภูมิปัญญาเราเองนี่คือไปซื้อของฝรั่งมาสักชิ้นนะฮะเพราะว่าที่ระบบที่ทำในมีญี่ปุ่นทำต่างประเทศทำอเมริกาพวกในเซิร์ฟในโซนยุโรปนี่เขาทำมันมานานแล้วฮะก็เหลือแค่โซนเมืองไทยที่อาจจะล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีนิดหน่อยสรุปตุ๊บตับครับว่าน้ำมันแพงแต่ขณะนี้เรากลั่นได้ที่บ้านเรากลัวแต่ภาครัฐไม่ใจกว้างนะครับให้ชุมชนกลั่นน้ำมันได้อย่างอิสระโปเชโดนใจโปเชโปเชโดนใจโดนใจสุดใจเสียจริงนี่เมื่อมาเห็นที่นี่เขาทำน้ำมันอยากจะขยะอะทำกันมันจริงนะท่านเอาลองมาดูชุมชนน่าอยู่จากขยะกะน้ำมัน สวัสดีครับผมไบรท์บัดดี้ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุดหนุนข้าวจากชาวนาโดยตรงผ่านโครงการคู่บุญข้าวหรือไบรท์บัดดี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนชาวนาแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายข้าว1กิโลกรัมหัก5บาทเพื่อบริจาคซื้อข้าวให้เด็กกำพร้าสนใจสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดบุรีรัมย์044-690-255หรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดพะเยา054-413-858ถ้าใครสะดวกสามารถสั่งซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาโทรอร่อยทั่วไทย Call Center 1545หรือที่เว็บไซต์ของธกส.และครอบครัวข่าว3อย่าลืมนะครับอิ่มบุญอิ่มท้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไร้บัดดี้สั่งเข้ามาเยอะๆนะครับนี่คือเกษตรท้องถิ่นส่วนนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่พี่นกและคุณอินครับสวัสดีครับอย่าลืมสั่งไรซ์บัดดี้1545ใช่ค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องเด่นในเกษตรฮอตนิวส์วันนี้นะคะโอ้โหโปเชโปเชโดนใจมากเลยอ่ะ ที่อาจารย์สามารถผลิตน้ำมันได้นะคะก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงด้วยน้ำจะแล้งวัวควายขาดแคลนแต่ก็มีเรื่องดีที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเนาะค่ะค่ะวันนี้ข้อคิดท้ายรายการนะคะเป็นข้อคิดจากวินสตันเชอร์ชิลล์คือว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีโวหารโน้มน้าวใจผู้คนได้เป็นอย่างดีเข้าใจว่าเป็นเพราะข้อคิดอันนี้แหละค่ะทำให้เขาเลยกลายเป็นคนที่แบบจูงใจคนได้ดีแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากภายในเสมอโอ้โหโดนใจอีกแล้วโปเช่โปเช่ โดนใจโดนใจอ๋อนี่เริ่มจากภายในใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงพูดโน้มน้าวใจให้แต่ละคนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงภายในแล้วก็ลงมือทำนะคะนะคะแล้วก็วันนี้คลิปปิดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพที่น่ารักของคุณพ่อและคุณลูกมาร้องเพลงกันนะคะแต่ว่าจะร้องเพลงแบบไหน รับรองโดนใจแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราก็ปิดท้ายกันนะคะลากันด้วยคลิปนี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ What you wanna sing?Hold the pot. What about let it go? Hold the pot.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  Hold my pot. Hold my pot. Hold my pot. And it's black and white. Early in the morning, just as day is. Postman Pats are very happy. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and it's black and white. It's early in the morning, it's just as day is dawning. Lyra, Postman Pat's are very happy. Yeah, Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and it's black and white cat.